โอ้โหไม้มงคลของนั่นเลยครับกวักมรกตสวยงามมากๆนะดูสวยจริงๆฮะแต่ว่าวันนี้กระถางเขาเล็กเกินไปแล้วนะไม่พอแล้วนะดูนาเล็กทำโชว์โขดสวยๆกระถางไม่พอแล้วเพราะว่าเขาเริ่มโตต้องจัดการเปลี่ยนกระถางให้ละดูช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กวันนี้มาดูไม้กระถางของนาเล็กดูครับกวักมรกตกระถางมันเล็กไปแล้วฮะต้องเปลี่ยนใหม่เนี่ยดูมันขึ้นหน่อขึ้นอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยกำลังสวยต้องถอดออกฮะเดี๋ยวนายเล็กจะถอดกันสดๆเลยฮะนะโอ้โหแน่นเลยฮะดูรากของเขาลากออกเลยเอาดินออกไม้โชว์ขวดโชว์หัวงามรากมันแน่นแล้วนะเดี๋ยวต้องตัดแต่งสักหน่อยนะตัดแต่งสักหน่อยแล้วก็ลงกระถางหรือว่าจะโชว์รากไปเลยเดี๋ยวดูครับดูนะเล็กจะจัดรากสักนิดนึงเนี่ยรากของเขาก็ดีเหมือนกันฮะจัดรากแต่ว่าถ้าเราจะโชว์ตรงนี้มันก็สวยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าจะทำยังไงดีอาจจะต้องให้โชว์หัวตรงนี้ก็สวยแหละเดี๋ยวดูว่านาเล็กจะทำยังไงนาเล็กตัดสินใจแล้วว่าจะโชว์โขดด้านนี้เป็นด้านหน้าวันเราไม่โชว์รากเดี๋ยวรากเราก็จะตัดแต่งไปเลยให้เขางอกรากใหม่เห็นไหมครับต้องไปสนใจอะไรมากมายเขาอยากสวยอยากงามเดี๋ยวเขาก็งอกรากใหม่เองเดี๋ยวใส่กระถางเปลี่ยนกระถางให้ใหม่แต่ว่ามีอะไรแปลกๆมาเสริมก็คือมีตอไม้เนี่ยมาเป็นฉากหลังช่วยพิงช่วยพยุงนะแล้วก็วางลงไปเนี่ยแล้วเราก็จะใส่ดินเดี๋ยวดูกันครับจะใส่ยังไงนี่ครับก็เบื้องต้นก็จะใส่ประมาณนี้นะก็เป็นต้นไม้สวยๆแล้วมีฉากหลังเป็นตอไม้อันนี้เป็นตอไม้ที่ถือว่าไม้แก่นนะปลวกเห็นนี่สั่นหัวนะไม่ไหวอายุหลายสิบปีที่นาเล็กเอามาใช้เป็นรากไม้นะเนี่ยโชว์หัวระดับหนึ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปฮะทีนี้เราป้องกันไม่ให้เพราะว่าเขายังไม่แข็งแรงรากโดนตัดไปเพราะฉะนั้นรากจะยังไม่ยึดนาเล็กก็จะใช้อย่างเงี้ยหาไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยช่วยประคองให้เขาไม่ให้ล้มเนี่ย
ช่วยประคองสวยงามด้วยไม่โผล่มารบกวนนะเสียบให้ช่วยพยุงไม่ล้มซ้ายล้มขวาเสียบไปในดินรับรองว่าแข็งแรงฮะนี่ไม่ล้มแน่นอนนะเห็นไหมฮะง่ายๆนะสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กเนี่ยย้ายกระถางกวักมรกตและตกแต่งด้วยตอไม้นะนะแต่ละวันใช้เวลาไม่เยอะฮะนิดๆหน่อยๆเราก็สามารถที่จะสร้างความสุขให้ตัวเองนะแล้วก็ได้ไม้ประดับสวยๆเพิ่มอีกนี่แหละครับไม้เราจะสวยก็เพราะว่าเราต้องดูแลเอาใจใส่ก็รดน้ำกันฮะนะปลูกเสร็จก็รดน้ำก็ไว้ในที่ร่มรำไรรดน้ำแล้วก็ไม่ล้มแน่นอนฮะรดต้นอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็ฉากหลังเป็นตอไม้เหมือนกันนะสวยงามฮะนะสามารถที่จะเอาไปประดับได้เลยฮะตามโต๊ะทำงานหรือว่ามุมระเบียงอะไรเงี้ยได้ทั้งนั้นแหละสวยครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตนัยชาแนลสวัสดีครับ